ขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอล108ในช่วงฟุตบอลสตอรี่ที่จะนำเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของวงการฟุตบอลไทยที่หาที่ไหนไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้จะไปเล่าถึงหนึ่งในศูนย์หน้าชาวไทยที่ดีที่สุดคนหนึ่งซึ่งผ่านการค้าแข่งฟุตบอลไทยมาอย่างโชคโชนแต่ปัจจุบันผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยเขาคนนั้นก็คือวุฒิชัยทาทองกองหน้าสายมงชงชื่อดังของเมืองไทยวุฒิชัยทาทองผ่านชีวิตค้าแข่งมากกว่า10สโมสรดังไม่ว่าจะเป็น BC เทโรศรีสะเกษสุพรรณบุรี SCG เมืองทองรวมถึงการท่าเรือเผลอแป๊บเดียวในตอนนี้เขาประกาศแขวนสตั๊ดในวัย34ปีเป็นที่เรียบร้อยวุฒิชัยได้ออกมาบอกว่าชีวิตเขามาไกลกว่าที่คิดไว้มากฟุตบอลทำให้เขามีทุกอย่างที่ไม่ฝันว่าจะมีเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวชาวนาฐานะยากจนขนาดที่อยากได้รองเท้าสตั๊ดแทนสักคู่ในราคา500บาทต้องรอให้แม่ขายของที่ปลูกมาทั้งปีให้ได้เสียก่อนแต่เพราะมีฟุตบอลนำทางทำให้เขาได้เรียนโรงเรียนกีฬาอุบลได้เข้ากรุงเทพมาเรียนโรงเรียนดังอย่างกรุงเทพคริสเตียนและได้เป็นนิสิตจุฬาโดยอาศัยโรงเรียนอนุบาลของญาติอาจารย์หน่อยทุกหัวนอนมาตลอดชีวิตช่วงเวลาในการค้าแข่งของวุฒิชัยเคยผ่านจุดสูงสุดในชีวิตโดยการมีเงินเดือนเดือนละ 300,000 บาทพี่ก๊อฟเคยบวกตัวเลขเล่นๆตลอดชีวิตเขาทำรายได้จากการเล่นฟุตบอลได้ถึง40ล้านบาทแต่รายได้เหล่านั้นถูกนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันดูแลครอบครัวซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดินกว่า30ไร่อยู่ที่บ้านเกิดปลูกบ้านหลังงามไว้ใช้ชีวิตบ้านปลายการวางแผนใช้ชีวิตหลังแขวนสตั๊ดของพี่ก๊อฟวุฒิชัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเกษียณช่วงปิดฤดูกาลในขณะที่เพื่อนนักเตะคนอื่นพักผ่อนเขาเลือกใช้ชีวิตอยู่ในสวนไผ่เริ่มปลูกไผ่เพื่อขายหน่อเขาต้องการทดสอบชีวิตตัวเองว่าหากเลิกเล่นฟุตบอลแล้วจะใช้ชีวิตแบบบ้านๆกลับมาเป็นเกษตรกรแบบบรรพบุรุษได้หรือไม่ซึ่งผลปรากฏว่าเขามีความสุขที่สุดกับการทำนาทำสวนและจับปลาจนเริ่มมองเห็นชีวิตในอนาคตหลังเลิกเล่นฟุตบอลแล้วจากนั้นเขาตัดสินใจเดินทางกลับอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกษบ้านเกิดเมืองนอนที่จากลามากว่า20ปีพี่ก๊อฟวุฒิชัยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่กลับมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัววันวันตื่นแต่เช้าเข้าสวนรดน้ำต้นไม้บ่ายบ่ายไปดูร้านกาแฟที่ทำให้แฟนเย็นเย็นก็ไปสอนบอลเด็กที่โรงเรียนเก่าและเขาก็สอนฟรีอีกด้วยพอเขาถือว่าชีวิตได้ทุกอย่างฟรีๆจากฟุตบอลก็อยากจะให้คืนกับเด็กๆชีวิตที่ปลอดหนี้แม้จะไม่รวยมากนักแต่ก็ทำให้เขามีความสุขอย่างที่ใจหวังเพราะฉะนั้นจึงเกิดคำว่าเจริญสุขคือชื่อร้านกาแฟที่ตั้งจากความสุขที่ครอบครัวทาทองมีและเมื่อวันอาทิตย์ที่26มกราคมที่ผ่านมาจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งบนสังเวียนสนามหญ้าของวุฒิชัยแต่หลังจากนี้และต่อไปเขาจะได้เริ่มต้นสนามชีวิตอย่างมีความสุขตามที่เขาฝันเอาไว้โชคดีนักเตะที่มงเก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยวุฒิชัยทาทอง